ตายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองสกัดพิธาสว.ปัดลายหลุดยันไม่มีใบสั่งลงมติไม่เห็นชอบเสนอพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองกิตติศักดิ์ยันกลุ่มใหญ่ไม่มีแต่ไม่การันตีหลุดในกมธ.อนุหรือไม่เมื่อวันที่20กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีแชทไลน์หลุดที่อ้างว่าเป็นการส่งข้อความให้ในกลุ่มของสว.เกี่ยวกับการนัดแนะเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยให้ลงมติไม่เห็นชอบญัตติที่จะเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองและให้ลงมติไม่เห็นชอบนายพิธานั้นเมื่อตรวจสอบสว.หลายคนต่างปฏิเสธว่าไม่เคยเห็นแชทไลน์ในลักษณะดังกล่าวโดยนายสมชายแสวงการสว.กล่าวว่าไม่เคยเห็นข้อความจากไลน์ดังกล่าวและเห็นว่าเป็นเรื่องเลอะเทอะหากมีคนนำไปแชร์หรือส่งต่อต้องบอกที่มาให้ได้ว่าใครเป็นคนส่งใครเขียนตนไม่รู้ว่าใครสร้างเรื่องขึ้นมาหรือไม่ส่วนจะเป็นการดิสเครดิตสว.หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าสว.มีเอกสิทธิ์ส่วนตัวมีการแสดงความเห็นสั่งใครไม่ได้ด้านนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวยืนยันว่าในกลุ่มใหญ่ของสว.ไม่มีข้อความดังกล่าวแน่นอนแต่ไม่รับประกันว่าในกลุ่มของคณะกรรมาธิการกมธ.26คณะและอนุกมธ.ของวุฒิสภาอีกเกือบ100คณะจะมีข้อความดังกล่าวหรือไม่ขณะที่นายสุรเดชจิรัติติเจริญสว.กล่าวว่าไม่ได้รับแชทไลน์ข้อความดังกล่าวเช่นกันพร้อมชี้แจงว่าการไม่ได้ลงมติตามมาตรา151ว่าการเสนอชื่อนายพิธาขัดต่อข้อบังคับการประชุมที่41ที่ไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้นั้นโดยเมื่อที่ประชุมรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวก็ได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลทวีตข้อความและรูปภาพเกี่ยวกับกรณีไลน์ของกลุ่มสว.หลุด ชูพิธาหน้าเลื่อมใสเจี๊ยบอมรัตน์ยกมีภาวะผู้นำมากแม่เสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เจี๊ยบอมรัตน์เผยพิธาหน้าเลื่อมใสมีภาวะผู้นำมากแม่จะเสียใจแต่ไม่เคยยอมแพ้เหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่19กรกฎาคม2566ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลกล่าวว่าถือโอกาสนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ออกมาให้กำลังใจตั้งแต่ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาและที่มารวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตนมาดูความปกติเรียบร้อยและการจัดการของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ชุมนุมยอมรับว่าดีใจที่อย่างน้อยวันนี้เราได้พื้นที่นี้กลับคืนมาก็คือลานวงกลมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อสมัยการชุมนุมต่อต้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็จะเห็นว่ามีการนำกระถางต้นไม้มาวางเต็มไปหมดในพื้นที่ซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นพื้นที่ของประชาชนพื้นที่ชุมนุมที่ปลอดภัยเจเจี๊ยบนางอมรัตน์กล่าวต่อว่าเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้การชุมนุมถือว่าเรียบร้อยดีทราบว่าพี่น้องประชาชนสมัยนี้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมีความตื่นตัวสนใจติดตามการประชุมสภาตนเห็นใจพี่น้องมวลชนที่เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ยังต้องออกมาปกป้องเสียงตัวเองไม่น่าเชื่อว่าผู้มีอำนาจเหนือการเลือกตั้งจะใช้วิธีแบบนี้องค์กรอิสระด้วยโดยเฉพาะกกต.ที่ไม่เปิดโอกาสให้พิธา
ได้เข้าไปชี้แจงแสดงเหตุผลแต่กลับส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเลยจากนี้ก็ต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกับกกต.โหวตการกระทำทั้งองค์กรอิสระเหล่านี้ได้เปิดเปลือยสังคมการเมืองไทยให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรชัดเจนที่สุดแล้วไม่มีประเทศใดที่ผลการเลือกตั้งพรรคที่ได้อันดับหนึ่งรวมเสียงข้างมากได้ถึง312เสียงจะไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นแบบนี้เมื่อสักครู่ที่แยกมาจากพิธาทำให้เห็นว่าคุณพิธามีภาวะผู้นำมากเป็นคนที่น่าเลื่อมใสเพราะสถานการณ์ที่คับขันแบบนี้เราได้เห็นพิธาวางท่าทีที่ให้กำลังใจพวกเราและลูกพรรคและฝากให้กำลังใจพี่น้องมวลชนที่มาลุ้นมาให้กำลังใจพิธาเหมาะที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองในยุคนี้มากๆอ่านข่าวไอติมโผล่ม็อบขอบคุณทุกคนที่ให้ใจชี้การเมืองในขณะนี้ไม่ใช่หลักประชาธิปไตยธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาเผยค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจขอให้เข้มแข็งธนาธรโพสต์ภาพคู่พิธาลั่นค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยหลังรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนายพิธาซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมลุกขึ้นกล่าวอำลาในรัฐสภาตอนหนึ่งระบุว่าขอใช้โอกาสนี้อำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าทวิตภาพคู่กับนายพิธาพร้อมระบุข้อความว่าค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลหนทางยังอีกไกลขอให้เข้มแข็งนำพี่น้องประชาชนไทยสู่อนาคตอันสดใสต่อไปThank you.